ราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจวากับแบ็กเดสเซอร์สมบัยเช่นเคยครับผมวันนี้ครับเราจะไปลุยเรื่องของการเก็บเลเวลตัวใหม่กันนะครับซึ่งนี่คือตัวดักไนท์นะครับเลเวล1เลยนะครับผมก็หาของมาติดให้แกได้เท่านี้นะครับคือผมจะไม่เอาของตัวหลักมาใส่นะนี่คือของที่ผมมีแบบเอาไว้แบบปั้นตัวละครเลเวล1อะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลเวล1นะครับพลัง CP ก็ประมาณ 5,000 นะใส่ของยังไม่ครบด้วยเพราะว่าขี้เกียจไปถอดตัวอื่นมานะครับหินเหินเลยไม่ใส่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าถ้าเกิดเลเวล1เนี่ย CP ประมาณเนี้ย 5,000 เนี่ยเราไปเก็บเลเวลอ่ะยังไงไวที่สุดซึ่งแน่นอนครับตอนนี้วิธีการเก็บเลเวลได้ไวที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแมป Hadoom นั่นเองนะครับก็คือส่วน Global เนี่ยน่าจะต้องรออีกยาวไกลนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นเกาหลีจีนหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันมีระบบ Hadoom อยู่แล้วนะครับด้านซ้ายบนจำได้ไหมที่เป็นรูปพระจันทร์กับไอ้ดวงอาทิตย์นั่นแหละอย่างแรกเลยท่านผู้ชมต้องไปหาตัวนี้มาเยอะๆก่อนเนาะซึ่งพวกนี้ผมรีวิวไว้หมดแล้วนะใครไม่เข้าใจเรื่อง Hadoom ให้ไปดูคลิปรีวิวก่อนนะครับอันนี้ก็คือผมจะไปว่าด้วยเรื่องของลงไปเก็บเลเวลในเนี้ยตั้งแต่เลเวล1อ่ะมันนานแค่ไหนนะครับก็อันนี้จะเน้นย้ำเรื่องของเราต้องมีตัวของยาเนี่ยเยอะนิดนึงแล้วก็กดคูณ3รอไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดแมปขึ้นมาดูครับเนื่องจากเรา CP 5,000 เนี่ยเราก็จะเข้าไปเก็บเลเวลในแมป Hadoom ได้ไม่เยอะนะครับพยายามแบบลงไปใน CP ที่มันต่ำๆอ่ะครับอย่างเงี้ย 4,001 4,003 อะไรเงี้ยได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูบาเลนโนสดิบาเลนโนสเท่าไหร่บาเลนโนส 7,000 อันนี้ไม่น่าไหวนะครับต้องแบบเซเลนเดียเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวทำไมเลื่อนไม่ไปวะเออเนี่ยเซเลนเดียเป็นต้นไปนะถ้าเกิดขยับมาตรงนี้ก็ 5,000 กว่าแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น CP เนี่ยควรจะประมาณ 4,500 ขึ้นไปนะครับในการลงนะครับแล้วก็ลงได้แค่ในภูมิภาคเซเลนเดียเท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะตรงไหนข้อมูลที่ผมยังไม่เก็บบ้างหรือว่ามีน้อยๆเนี่ยผมจะไปบริเวณนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นอันเนี้ย 13% งั้นผมมาที่นี่เลยก็แล้วกันนะครับมาลุยเลือดก็ยังไม่เต็มเลยครับเตรียมยาไว้เล็กน้อยนะฮะก็CP เราเยอะไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะสู้ไหวเยอะกว่าในด่านที่มันแนะนำนะโอเคมาถึงแมปมืดไปที่เรียบร้อยแล้วครับเลือกศัตรูกันนิดนึงดีกว่าว่าจะตีตัวไหนก่อนนะครับก็ผมเอาเป็นตัวที่แบบเป็นตัวประจำฉากละกันไอ้นี่เหรอวะฟาร์มิงโก้เหรอเนี่ยทำไมแบบเออโอเคอันนี้ละกันฟาร์มิงโก้วิ่งไปดูดิไม่รู้อยู่ไหนครับพวกริ้วล้อเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันนะฮะอย่าลืมถ้าเกิดใครว่างๆก็มาเก็บนะครับเดี๋ยวผมหาแบบตรงที่มันมีศัตรูเยอะๆก่อนตีตรงไหนก็ได้นะครับที่ CP เราพอนะฮะแล้วก็ต้องไว้ในจุดที่แบบว่าคนไม่ค่อยมีด้วยนะจะได้ไม่แย่งกันฟาร์มครับผมแล้วก็จุดที่มอนเยอะๆอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีไม่กี่ตัวเองอาจจะต้องหาแมปอื่นเออนี่ได้อยู่ฟาร์มิงโก้สีแดงหลายตัวอยู่ครับผมโอเคบอทได้เลยนะครับอัดไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะเพราะว่าอะไรสกิลเรายังไม่มีนะครับก็รอก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้เนี่ยคือเรากดคูณได้เลยนะครับนี่ค่าตัวเดียวนะเวลเด้งเวล8เลยค่าตัวเดียวนะครับโอเคเริ่มมีสกิลมาใหม่แล้วครับเริ่มจะอัดเข้ามากขึ้นแล้วจังหวะนี้ก็กดคูณเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้คือผมไม่มีบัฟเลยจะต้องไปซื้อบัฟนะบัฟนี่แหละโอเคตามที่เกมมันแนะนำนะครับเปิดกระเป๋าเลยโอเคทรัพยากรไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดบัฟเลยครับ2อันเลยนะถ้าเกิดว่าเรามาเก็บเวลตอนที่มันคูณด้วยมันจะดีกว่านี้คือตอนนี้มันไม่ได้คูณ EXP ไงมันคูณดรอปนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วแป๊บเดียวเวลขึ้นอย่างไวเลยนะครับตอนนี้เวลเท่าไหร่เลยเนี่ย15แล้วครับ ไวจริงๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลา 5:40 นาทีของเวลาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยบอทดูว่าเมื่อไหร่ผมถึงจะ60นะครับผมจะปล่อยบอทตรงนี้เลยนะดูซิว่าสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยบอทเลยนะฮะส่วนข้อเสียบอกก่อนแล้วกันข้อเสียของการอยู่ในแมปมืดก็คือท่านผู้ชมจะไม่ได้รับหนังสือสกงสกิลอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้หนังสือสกิลอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปซื้อหรือว่าอาจจะต้องแบบไปแมปตามด่านปกติเพราะว่าในแมป Hadoom เนี่ยเราจะได้ของแค่ในแมป Hadoom เท่านั้นนะครับก็ลองเปิดแผนที่ดูก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเราคลิกดูเนี่ยทุกแมปจะดรอปเหมือนกันหมดก็คือดรอปของที่เกี่ยวข้องกับระบบ Hadoom ก็จะไม่มีการดรอปของอย่างอื่นเลยพวกขยงขยะก็ไม่มีนะครับเพราะนั้นก็คือนี่จะเป็นข้อเสียนะครับเราจะไม่ได้ฟาร์มสกิลแต่เราจะฟาร์มสกิลไปทำไมในช่วงแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเซิร์ฟที่เปิดมานานแล้วเราจะต้องรีบเก็บเวลให้60เพื่อทำการเอเวกหรือว่าทำการสืบทอดพลังนั่นเองเพราะนั้นเรื่องของสกิลไม่เป็นไรครับเพราะไงก็ต้องใช้หนังสือสกิลเล่มใหม่อยู่ดีเนาะงั้นก็เดี๋ยวขอตัวไปบอร์ดก่อนแล้วกันนะครับนี่กี่นาทีเองเนี่ย อัดคลิปมาเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เวลปาไป20กว่าแล้วนะครับเพราะนั้นก็นี่คือหัวใจสำคัญครับเล่นตัวหลักให้เปิดระบบ Hadoom ให้ได้ก่อน
ระบบฮาดูมเปิดเรียบร้อยแล้วครับพยายามทำ CP ทำอีท่าไหนก็ได้ให้ถึงประมาณ 5,000 หรือ 4,500 ก็ได้ครับ 4,500 ก็ไหวแล้วแค่นั้นแหละนะก็มาลงระบบฮาดูมได้เลยแล้วก็เตรียมยาขวดเหลืองๆไว้เยอะๆเท่านั้นเองนะครับวิธีการเพิ่ม CP ยังไงผมเคยสอนไปแล้วฮาดูมมายังไงทำยังไงมีอะไรที่เกี่ยวสำคัญกับฮาดูมบ้างสอนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัดฉากเลยก็แล้วกันเราไปดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะ60นะครับผ่านมา15นาทีครับมีความจำเป็นต้องย้ายแมปครับเพราะว่ามีคนมาแจมสู้เขาไม่ได้ไงเพราะว่าตัวละครของผมตัวเนี้ยมันนะไม่มีของก็อย่างที่บอกนะครับแต่ผ่านมา15นาทีเนี่ยคือมันก็เลเวลปาไป30กว่าแล้วนะมันก็เวิร์กนะเวิร์กมากเลยนะส่วนเรื่องของสกิลก็แนะนำสกิลที่มันคูลดาวน์ไวๆฆ่าไวๆก็แล้วกันเอาเวนกัมเจอบอสไม่เป็นไรเออก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับก็แจ้งนิดนึงว่าผมเปลี่ยนแมปนะครับว่ามาตรงนี้แทนครับก็คือ 4,100 ตรงนี้แหละเนี่ย CP มัน 4,000 ธรรมดานะครับก็ลองดูกันแล้วกันถ้าแมป CP ต่ำๆก็คือจะอันเนี้ย 4,000 4,100 4,000 เนี่ย3แมปเนี้ยที่เลเวลค่อนข้างต่ำนะครับก็ใครที่ของไม่ค่อยมีก็มาบอทแถวนี้ก็ได้ส่วนพวกที่ CP สูงๆแล้วอยากได้ XP ไวก็เหมือนกันแหละเพราะว่าคือในแมปฮาดูมเนี่ยมันเป็นแมปสีแดงหมดเลยเข้าใจความหมายใช่ไหมแมปสีแดงก็คือแมปที่เลเวลของมันอ่ะสูงกว่าเราไงเพราะจริงๆเราไปลงตรงไหนก็โอเคนะก็ได้รับ EXP ในปริมาณที่ไม่ได้ห่างกันเกินไปมากนักก็ให้สัมพันธ์กันเลเวลของเราแล้วเราฆ่ามันไวๆได้มอนสเตอร์มันอยู่เยอะๆแค่นั้นพอละแล้วอีกอย่างนึงก็คือในแมปฮาดูมเนี่ยมอนสเตอร์มันเกิดไวกว่าแมปข้างนอกไงแป๊บๆเดี๋ยวมันก็เกิดแป๊บๆเดี๋ยวมันก็เกิดอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็แจ้งนิดนึงแล้วกันว่าผมย้ายมาแมปนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้เข้าสู่เลเวล60เรียบร้อยแล้วนะครับ60เมื่อไหร่อีกนิดเดียว60เรียบร้อยแล้วนะฮะขณะนี้เป็นเวลา 4:30 นะครับดูเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะเวลาเซิร์ฟเวอร์จะเร็วกว่าเวลาของไทย2ชั่วโมงนะครับงั้นก็เดี๋ยวออกจากตัวฮาดูมแล้วกันใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับก็4ชั่วโมง50นาทีนะครับคือจริงๆผมมีแวะไปตีบอสด้วยแล้วก็ตัวละครผมตายตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยอันนี้ไม่ได้มีบัฟคูณ EXP ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะไม่มีเลยผมก็แค่กดบัฟธรรมดาครับใช้ไป2อันเนี่ยใช้ไป2อันนะใช้ไป2อันก็คืออันละ3ชั่วโมงนะครับก็ยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงนิดๆก็คือใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงนะครับ CP ประมาณ 4,900 นะครับตอนนี้ก็เด้งมา 5,200 และตามเลเวลเนาะเลเวลสูงขึ้นก็นั่นแหละครับของที่ใช้ก็ตามนี้ไม่ได้เป็นของฟูลนะครับสเตตัสก็ไม่ฟูลนะครับเห็นไหมไม่ฟูลเลยสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเอาของตัวหลักมาใช้เลยอย่างผมอะของผมเอามาใส่ก็ CP ก็เด้งเป็นหมื่นใช่ไหมมันจะเร็วขึ้นกว่านี้เยอะแน่นอนนะครับเร็วขึ้นกว่านี้เยอะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตตอนผมสู้มอนเตอร์นะผมไม่ได้แบบฟันทีสองทีตายไงมันฟันประมาณ 4-5 ทีตายเพราะนั้นฟันธงได้เลยว่าถ้าเกิด CP ของท่านผู้ชมยิ่งเยอะและยิ่งเซิร์ฟเวอร์มันคูณอยู่เนี่ยเผลอๆนะเวล60ได้ภายในเวลาชั่วโมงเดียวเลยและนี่ยังไม่ได้นับรวมบัฟประจำตระกูลด้วยนะซึ่งของผมบัฟประจำตระกูลตอนนี้คือ EXP บวก 30% เพราะนั้นหมายความว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้ถ้ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น CP นะของว่ามีบวกบัฟเบิร์ฟอะไรขนาดไหนใช่ไหมครับมัน2ปัจจัยนี้ด้วยแล้วก็3คือเซิร์ฟเวอร์มีการคูล EXP อยู่หรือไม่เพราะนั้นก็คือใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงขอใช้คำนี้ก็แล้วกันไม่กี่ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะดันเลเวลจาก1ถึง60ได้สิ่งที่ผมอาจจะลืมพูดไปเรื่องของการทำเควสนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำเควสเนี่ยมันจะไปอเวกไม่ได้นะท่านผู้ชมก็ใช้ระบบออโต้เควสเลยก็ได้นะก็ออโต้เควสไปจนกว่าสังเกตง่ายๆครับจนกว่าตรงสกิลของเราอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นครับหมายความว่าเราเนี่ยสามารถไปเรียนสกิลสำหรับการอเวกได้แล้วถ้าจะไม่ผิดแค่ผ่านบอสเลสโนดอะประมาณนั้นอะเราก็จะสามารถไปอเวกได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปอเวกท่านผู้ชมอย่าลืมเราจะต้องเรียนสกิลอเวกก่อนถึงจะไปอเวกตัวละครได้นะครับเราก็เปิดตรงสมุดของเราดูเลยก็ได้นะครับไม่ใช่สมุดขอโทษมันเป็นเนื้อเรื่องอะสตอรี่ตรงเนี้ยที่เป็นรูปปากกาขนนกอะเข้าไปจะเห็นนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นการอเวกใช่ไหมครับแต่ก่อนเราจะไปอเวกได้อย่างที่บอกครับเลเวล60ไม่พอต้องไปอเวกสกิลก่อนซึ่งอเวกสกิลน่ะหน้าตาของตัวสตอรี่จะเป็นแบบนี้ก็ใช้กดแว่นขยายตรงเนี้ยครับกดตัวนี้แหละเข้าไปดูได้เลยเนี่ยก็ทำไปทีละเควสจริงๆเควสไม่มีอะไรครับอันเนี้ย2เนี้ยคุย2อันแรกคุยอันนี้ให้ค่ามอนสเตอร์พันตัวที่ไหนก็ได้อันนี้ให้ลงตั๋วบอสกวาดล้างอ่ะบอสเดียวอ่ะ3ใบไม่มีกำหนดเลเวลด้วยนะก็ลงอะไรก็ได้ก็ลงไปเถอะนะแค่3ใบหรือ3ตัวเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือจะเป็นบอสศิลาสร้างหักพังตัวเดียว
นะครับและแค่นั้นแหละเราก็จะสามารถเรียนสกงสกิลได้แล้วพอเราเรียนสกิลได้เรียบร้อยแล้วสกิลที่เป็นอเวกอ่ะเราถึงจะไปทำการอเวกต่อได้นั่นเองก็คืออันนี้โอเคไหมอันนี้คือผมอาจจะลืมพูดไปนะครับเพราะนั้นก็สรุปเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการเก็บเวลตัวใหม่ก็ตอนนี้คือที่เร็วที่สุดก็อย่างที่เห็นอ่ะก็คือจะเป็นระบบฮาดูมและเร็วกว่าทุกระบบที่ผ่านมานะครับจากประสบการณ์การเล่นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราออโต้เควสอ่ะมันถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่คูณเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ12หรือ13ชั่วโมงเออและก็อย่าลืมแก๊ปนะครับช่วงที่ออโต้เควสมันหยุดด้วยก็คือเควสที่เราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากไอเด็กร้านขายดอกไม้อ่ะมันจะไปหยุดตรงนั้นด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมเผลอหลับหรือไม่ได้มาเช็คนะงานเข้าอีกมันจะใช้เวลาไปนานกว่านั้นงั้นก็ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไหนที่ยังไม่มีระบบฮาดูมเข้ามาเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้เนาะชิลๆไปอะไรเงี้ยใช้ระบบดั้งเดิมไปก่อนถ้าไม่ได้รีบมากแต่ถ้าเกิดบางคนแบบเวลาเล่นไม่มีจริงๆอาจจะรอระบบฮาดูมาก่อนก็ได้แต่กว่ามันจะเข้ามามันอาจจะสายไปแล้วหรือเปล่า เออไม่รู้นะเพราะว่าเซิร์ฟโกลบอลอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่อัปเดตมาเหมือนญี่ปุ่นไงถ้าฮาดูมันมาแบบเนิ่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บเวลง่ายนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงก็แล้วกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มีระบบฮาดูมาแล้วครับก็จะเป็นวิธีที่เก็บเวลได้เร็วที่สุดในตอนนี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ